สวัสดีทุกคนนะครับในวันนี้เนี่ยคือเช้าวันที่13กันยายนก็มา10โมงนะฮะไ่เช้าแล้วเนาะก็เรามาดูกันในส่วนของ GJ ก่อนเลยและกันไม่ต้องพูดเยอะนะครับ GP j p GP y time frame daily นะฮะจะเห็นว่าราคาเนี่ยเขามีการปิดเหนือตรงนี้ขึ้นมานะฮะในส่วนของแท่งเมื่อวานเนาะเจ้าแท่งเนี่ยครับซูมเข้าไปเนี่ยจะเห็นว่าเขามีการปิดเหนือแนวต้านขึ้นมาฉะนั้นตรงนี้ก็หมายความว่าราคาเนี่ยนะครับดูทรงเหมือนจะวิ่งขึ้นต่อได้เนาะในส่วนของ4ชั่วโมงนิดนึงครับ4ชั่วโมง เรามีการทำ support โซนนี้นะครับเพราะฉะนั้น,นตอนนี้แหละราคามันอยู่ในกรอบเนาะก็ต้องไปดู time frame เด็กมันจะเป็นยังไงนะครับใน2หนึ่งชั่วโมงก็เห็นได้ชัดเลยนะครับว่าตอนนี้ราคายังอยู่ในกรอบอยู่ไม่สามารถทำอะไรได้เลยนะครับบางคนบอกอสามารถเข้าบายได้ไหมสามารถเขาาาถ้าได้ไหมผมแนะนําว่าในกรอบตรงนี้นะครับเราควรรอให้ราคาเนี่ยมีการเบรก out ออกไปก่อนนะครับอาจจะเป็นเบรก out ขึ้นไปแบบนี้ไหมนะฮะก็สามารถเข้าบายได้หรือถ้าเป็นเบรก out ลงมาแบบนี้ ก็สามารถเซลล์ลงมาได้นะครับทีนี้เนาะถ้าสมมติว่ามันเบรกเอาขึ้นนะครับในโซนเนี้ยกรอบประมาณอยู่ที่40ปิบนะครับผมว่าไม่ค่อยน่าเล่นเท่าไหร่เพราะนั้นถ้ามันเบรกเอาขึ้นนะครับซ้ายมือเนี่ยเราก็มีโซนล,ลงๆให้วิ่งไปถึงโซนตรงนี้นะครับซึ่งอยู่ที่ประมาณ1.66.9.1แล้วก็ไปอีกทีหนึ่งโซนข้างบนตรงนี้เลยนะครับแล้วก็เหนือจากนั้นก็น่าจะเป็นตรงนี้เลยข้างบนนูน่นซึ่ง ผมได้ออกมาสามโซนใหญ่ๆนะฮะเพราะนั้นโซนนี้เนาะน่าจะเอาไม่อยู่ลบทิ้งไปมันใกล้เกินผมว่าน่าจะเป็นโซนข้างบนตรงนี้ตรงเส้นเหลืองที่ราคาน่าจะวิ่งไปถึงได้นะฮะในทางกลับการในส่วนของข้างล่างตรงนี้เนาะก็ราคานะครับถ้ามันปิดลงมาได้ตรงนี้นะก็มีโอกาสที่มันจะวิ่งผมว่าน่าจะถึงโซนตรงนี้ได้นะฮะใช้ผิดเอาเป็นตรงนี้เนื่อถึงตรงนี้ได้นะครับซึ่งก็ห่างไปอยู่แค่ประมาณเออสิบเจ็ดปีบอาจจะไม่ได้น่าเล่นอะไรเพราะงั้นผมคิดว่าเดี๋ยวลอเซลล์ต่ำกว่าโซนนี้น่าจะดีที่สุดนะฮะ ในส่วนของ time frame. Time frame อไทม์เฟรมไทม์เฟรมไหในส่วนของทองคําบ้างนะฮะเดลี่เนาะทองคําเดลี่ครับเหมือนจะเป็นการรีเทสโซนนี้แล้วนะครับเนี่ยเป็นไส้รีเทสไส้เนาะเพราะนันคาถามคือมันจะยังไงต่อผมยังไม่แน่ใจเหมือนกันดูในส่วนของสี่ชั่วโมงนะฮะสี่ชั่วโมงเคลียร์กราฟนิดนึงสี่ชั่วโมงจะเห็นว่ามันเป็นการเฟกเอาขึ้นมานะฮะก็คือเบรกขึ้นแล้วกลับลงมาเนาะก็มีโอกาสที่มันจะวิ่งลงไปถึงโซลขั้นล่างได้เลยนะฮะในส่วนของหนึ่งชั่วโมงบ้างเออ หนึ่งชั่วโมงดูทรงว่าเริ่มโชว์สัญญาณจะกลับตัวลงแล้วนะครับก็เขามีการทาแนวรับตัวนี้เนาะเจ้าแท่งนี้เบรกลงมาครับทีนี้เนี่ยเมื่อเบรกลงมาเยอะแล้วแต่ต้องรอราคารีเทสโซนก่อนนะครับในส่วองสามสิบนาทีก็ดูเหมือนว่าราคาน่าจะกําลังรอวอลลุ่มอยู่เนาะผมคิดว่าในช่วงประมาณบ่ายสองนะฮะเราน่าจะเห็นแท่งเนี่ยปิดลงมาแบบนี้แล้วก็น่าจะเซลลลงมาได้ครับเพราะว่าตรงนี้เรามีโซนลงๆแล,ล้วหลังจากหลุดโซนนี้ไปได้เนาะ ก็ยาวแล้วนะครับหลุดได้ยาวเลยก็สามารถเซลลงมาได้เพราะว่าซ้ายมือตรงเนี้ยเป็น clean t r a f f นะครับเพราะนั้นตรงนี้เนาะผมคิดว่าเดี๋ยวผมตามประสบการณ์ผมว่ามันอาจะจะมีการหลอกทีหนึ่งก่อนเฟกเอาขึ้นมาทีนึงก่อนแล้วหาจัางหวะลงมาตรงนี้ถ้ามันเลือกที่จะลงจริงๆอ่ะนะครับเพราะนั้นตรงนี้ก็จะเป็นซับหนะันเนาะคนที่เขาเป็นการเข้าเซล,ลตรงเนี้ยก็จะโดนกินซับรอดไปก่อนนะครับเนาะประมาณนี้แล้วกันผมคิดว่าเดี๋ยวน่าจะเซลลงมาตรงนี้ได้นะฮะหรือถ้าสมมติเขาปิดเหนือโซนข้างบนตรงนี้ ก็สามารถบายขึ้นทั้งหมดตรงนี้ได้นะครับเพราะว่าซ้ายมือก็มีโซ่โล่งๆตรงนี้นะครับโอเค